วัสดีจ้านเพื่อนทุกคนมื้อนี้พาเข้าป่ามาหาเก็บเห็ดอีกแล้วเด้อมื้อนี้มาเบิ่งเด้อว่าอ้อยสิได้เห็ดบ่สิได้หลายได้หน่อยมาเบิ่งกันอันนี้คือเห็ดไตเบียเด้อแต่ว่าเห็นมันงามเนาะเห็ดไตเบียคือเห็ดมีพิษนั่นแหละทุกคนเนาะกะมื้อนี้พาเข้าป่ามาเบิ่งบรรยากาศการเก็บเห็ดเนาะค่ะเห็ดนั่นแหละทุกคนไปดูกันเลยออกแต่ว่ามันบ่แม่นเห็ดกินได้เด้อค่ะนี่เด้อเดี๋ยวจะไปทายคันพ่อเห็ดกินได้อย่าไปทายไม่ให้เบิ่งอ่อนซ่อนแต่ว่าสีมันงามแฮงต้นไม้ธรรมชาตินะจ๊ะแต่ว่าดูตะเกียบหัวเห็ดโอ้โหว่าจะกินได้บ่ตุปูติปีอยู่แต่ว่ามันกินบ่ได้เด้อค่ะนี่เด้อมันอาจจะกินได้แต่ว่าบ่กล้ากินเบิ่งเห็ดออกนี่ใหญ่กว่ามือเด้อค่ะมันใหญ่มันใหญ่กว่ามือไว้อีกอ่ะบักใหญ่เลยอ่อนซ่อนแห้งพออีกแล้ว1ดอก2ดอก1ดอกยางงามทุกคนมาพออีกแล้วเป็นกลุ่มเลยบุญนามิตาเห็ดบุญนานี่คือไข่เห็ดเด้อค่ะไข่มันดอกตูมนั่นแหละตะปูตะปีอุ้ยตะอ่อนซ่อนแห้งได้หลายคักป๊าดเป็นตะแซ่บโอ้ยพออีกแล้ว1ดอก2ดอก3 4 5บุญนาบุญนาป๊าดมีตะเห็ด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 พออีกแล้วเบิ่งนั่นดอกหนึ่งเต็มแล้วเด้อบุญนะมีสองดอกเบิ่งสักเห็ดกับนาใหญ่ก่อนเห็ดบักปูดพอใหญ่ไม่ใหญ่เห็ดเด้อค่ะนี่ปูถวดยาถวดเห็ดเด้อว่าเบิ่งเอาหลดใหญ่แห้งใหญ่หายใหญ่ขาดอ่อนซ่อนเนาะตุ๊ปูแกง2ดอกนี่ก็กินบ่เบิดแล้วนะคะนี่คือล้างเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่สิเตรียมจัดยัดใส่ถุงแล้วบานที่นี่ซื้อบ่เฮ้ยสุดยอดจ้าทุกคนและนี่ก็เป็นบรรยากาศการพาไปเก็บเห็ดมื้อนี้เนาะป๊าแต่เห็ดหลายคักอ่อนซ่อนแห้งนะคะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศการไปเก็บเห็ดของอ้อยในมื้อนี้มาฝากทุกคนเนาะเห็ดนะคะเห็ดสไตล์ผิวเนาะภาษาเยอรมันเขาเอิ้นนะคะชื่อว่าสไตล์ผิวเนาะมันสิออกช่วงที่มีฝนตกช่วงกันยาตุลานะคะทุกคนนั่นแหละหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกด Subscribe ให้อ้อยด้วยนะคะก็เจอกับอ้อยคลิปหน้านะจ๊ะคลิปหน้าจะเป็นคลิปยังก็รอดูรอชมนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย